คุณกำลังฟังรายการ Coco Fa Coco Friend โดย Peaceful Death เรื่องเล่ามิตรภาพของผองเพื่อนชุมชนกรุณาวันนี้ผมต้อมภัทรสินธรเป็นผู้ดำเนินรายการครับท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่า Coco Fa คืออะไร Coco Fa ก็ย่อมาจาก Compassionate Community Facilitator หรือก็คือกระบวนการในชุมชนกรุณาของเรานั่นเองครับวันนี้เราก็โคจรนะครับกลับมาพบกับพี่อ้ออีกแล้วครับพี่อ้อหทัยรสุดานะครับที่เราเคยคุยกันเรื่องราวของพี่อ้อกลับไปที่บ้านเนาะแล้วก็ไปสร้างห้องสมุดที่เรียกว่าห้องสมุดผีเสื้อนะครับแล้วในห้องสมุดนั้นก็เป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้ของคนในชุมชนนะครับจัดกระบวนการเรียนรู้แล้วก็จัดเวิร์กช็อปแล้วรวมถึงว่าเป็นที่ให้ยืมหนังสือด้วยเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกับพี่อ้อกันครับเรื่องเกี่ยวกับถ้าเป็นกระบวนการแล้วจะกลับไปบ้านหรือว่าทำในชุมชนหรือว่าจะเริ่มต้นเป็นกระบวนการด้วยตัวเองแล้วจะต้องทำแบบไหนจะต้องจัดการความรู้อะไรยังไงจะมีวิธีการอะไรแบบไหนบ้างเดี๋ยววันนี้มาคุยกับพี่อ้อและแชร์กับพี่อ้อกันครับสวัสดีครับพี่อ้อครับค่ะสวัสดีค่ะต้อมพี่อ้อครับพี่อ้อช่วยแนะนำตัวเองสั้นๆตอนนี้อัปเดตให้นิดหน่อยครับว่าพี่อ้อกำลังทำอะไรอยู่ครับช่วงนี้ค่ะชื่ออ้อนะคะหทัยรสุดาค่ะเป็นนักวิชาการอิสระนะคะมีห้องสมุดผีเสื้อที่จะเปิดในช่วงที่ไม่ได้รับงานแล้วก็กลับมาบ้านเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่มาใช้บริการก็จะเป็นเด็กนักเรียนในชุมชนนะคะเน้นเด็กประถมนะคะแล้วก็ครูในโรงเรียนที่จะมายืมหนังสือไปใช้ในโรงเรียนค่ะแล้วก็ถ้าช่วงที่อยู่บ้านก็คือจะเปิดเวิร์กช็อปในการทำกระบวนการให้กับคุณครูที่สนใจเรื่องของการออกแบบหลักสูตรการเขียนแผนหรือว่าการสอนแบบ Active Learning นะคะแล้วก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของPeaceful Death เนี่ยก็คือเรามีเครื่องมือในการที่จะช่วยพูดคุยนะแบ่งปันสำหรับคนที่เขากำลังทุกข์กับเรื่องการเจ็บป่วยหรือการต้องดูแลญาติที่ป่วยนะคะก็อันนี้ก็จะเข้ามาพูดคุยเป็นรายบุคคลเนาะแล้วก็จะมีหน่วยงานสาธารณสุขนะคะที่เขาต้องการอบรมให้ Care Manager กับ Caregiver ที่อยู่ในชุมชนเนี่ยได้เข้าใจเรื่องหลักการในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายหรือว่าการเตรียมตัวอย่างสงบเนี่ยพี่อ้อก็จะจัดคอร์สให้เป็นหลักสูตร2วันค่ะครับผมครับสิ่งที่พี่อ้อทำเนี่ยเป็นเรื่องของเหมือนกับว่าเอาความรู้ไปจัดให้คนเกิดการเรียนรู้พี่อ้อลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าอย่างการทำงานของกระบวนการหรือว่าการทำงานอย่างที่พี่อ้อทำเนี่ยเป็นการทำงานเชิงไหนแบบไหนคือเราต้องเข้าใจตัวเองยังไงอะไรแบบนี้ครับพี่อ้อค่ะถ้าโดยส่วนตัวของคนที่เป็นผู้จัดการเรียนรู้นะคะคือตัวพี่อ้อเองอะค่ะสิ่งหนึ่งก็คือว่าพี่คิดว่าในคอร์สของเรื่องของการเผชิญความตายหรือการเตรียมตัวตายอย่างสงบเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องมีมันก็ไม่ได้ต่างกับการอบรมอย่างอื่นนะคะคือ3สิ่งที่ผู้จัดการเรียนรู้ต้องมีอันแรกก็คือความรู้นะคะในเรื่องที่เราจะไปถ่ายทอดหรือในเรื่องที่เราจะไปช่วยเป็นผู้ให้การปรึกษากับคนอื่นในเรื่องนี้เนาะเราก็ต้องมีความรู้ในเรื่องของการเผชิญความตายเรื่องของการเตรียมตัวตายเนี่ยนะคะสิ่งที่สำคัญอันที่2ก็คือเรื่องของทักษะนะคะซึ่งเป็นประสบการณ์ในการทำงานซึ่งครั้งที่แล้วพี่อ้อก็เคยเล่าเนาะว่าเริ่มต้นก็คือเคยไปดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์อยู่วัดพระบาทน้ำพุนะคะตอนปี2536ถึง38ตอนนั้นเนี่ยก็ได้เรียนจากพระอาจารย์อลงกฎนะคะในการเตรียมผู้ป่วยเอดส์ได้จากไปอย่างสงบนะคะแล้วก็ค่อยกลับมารื้อฟื้นใหม่ก็ในช่วง6ปีที่ลาออกมาจากงานนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีทักษะที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเช่นการฟังอย่างลึกซึ้งนะคะการพูดนะคะหรือการสัมผัสที่จะทำให้ผู้ป่วยรับรู้ในระยะสุดท้ายเนาะแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นญาติที่ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดเนี่ยเราก็จะมีทักษะที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเรื่องของการถามนะคะเพื่อให้เขาเกิดการใคร่ครวญหรือทำให้เขาได้สะท้อนความรู้สึกอะไรเงี้ยค่ะส่วนสำคัญมากนะคะในกระบวนการจัดการเรียนรู้ก็คือเรื่องของทัศนคตินะก็คือ attitude นะคะพี่คิดว่างาน
งานแบบที่เราทำ Peace Food Day เนี่ยค่ะมันไม่ใช่งานทำเทรนนิ่งเพื่อที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่ทำให้คนพัฒนาตัวเองข้างนอกอะเนาะแต่พี่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของการเติบโตข้างในนะคะผ่านการทำงานของตัวเราวิทยากรนะคะคือในขณะที่เราทำงานนี้เราก็ได้ขัดเกลาข้างในของตัวเองไปด้วยเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเมตตาความกรุณานะคะที่เราจะต้องไปอยู่กับคนที่มีความทุกข์ซึ่งเขาไม่ได้เป็นญาติเราอะคิดออกไหมมันจะต่างกับการอบรมคอร์สอื่นๆที่พี่ทำก็คือเขาก็มาเรียนรู้ความรู้เพื่อจะไปพัฒนาข้างนอกก็คือวิชาชีพใช่ไหมคะครับครับแต่ว่าสำหรับเรื่องนี้ที่พี่ฟูเดททำแล้วก็พี่เข้ามามีส่วนร่วมในการอาสาสมัครทำเรื่องนี้เนี่ยพี่คิดว่ามันเป็นเรื่องข้างในอะค่ะซึ่งความรู้ทักษะเนี่ยมันเป็นเรื่องพัฒนาต่อยอดมาจากสิ่งอื่นๆเนาะแต่สำคัญมากก็คือเรื่องทัศนคติของเราที่เราต้องคิดว่างานแบบนี้มันคืองานขัดเกลาเราเพื่อให้เติบโตด้านในอะค่ะครับผมครับเห็นภาพเลยครับพี่อ้อที่พี่อ้อเล่าก็คือสิ่งสำคัญที่พี่อ้อบอกว่าสำคัญที่สุดเลยก่อนที่เราจะทำงานเพราะหลายๆงานที่กระบวนการของพี่ฟูเดย์ไปทำอะส่วนมากก็เป็นงานจิตอาสาหรือว่างานทำเพื่อชุมชนสังคมเนาะสิ่งหนึ่งก็คือเราเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทำแล้วเรามีหัวใจที่จะทำก่อนอย่างที่พี่อ้อบอกเนาะแล้วเราถึงจะความรู้ตรงไหนขาดเรายังเรียนรู้ต่อยอดเพิ่มเติมได้อย่างนี้เนาะพี่อ้อใช่ใช่ค่ะค่ะครับสำหรับการเป็นผู้จัดการเรียนรู้หรือว่าทางนักเรียนของเราเนี่ยที่มาเรียนกับพี่ฟูเดย์เราจะเรียกว่ากระบวนการเนาะหรือว่ากระบวนการชุมชนอย่างเงี้ยครับเอื้อให้เกิดการเรียนรู้เนี่ยเรามาเรียนกันในห้องเรียนออนไลน์เนาะในช่วงโควิดเนี่ยเยอะครับแต่ว่าในสถานที่จริงก็ยังไม่มีการฝึกแบบในสถานที่จริงเนาะพี่อ้อลองเล่ากระบวนการที่พี่อ้อทำบ้างได้ไหมครับว่าที่พี่อ้อทำจัดกระบวนการอยู่มันมีกระบวนการแบบไหนประเภทไหนทำอย่างไรได้บ้างครับได้ค่ะพี่ขอแบ่งเป็น2ส่วนนะคะส่วนแรกเนี่ยก็คือเป็นเรื่องเดินเข้ามาหาเราแบบทุกมาเช่นมาทั้งตัวผู้ป่วยนะคะแล้วก็ญาติเนาะก็คือพี่ว่าโดยกระบวนการโดยเนื้อหาเนี่ยเหมือนมันเป็นเรื่องของการที่จะเตรียมตัวตายอย่างสงบใช่ไหมแต่ว่ายิ่งทำงานกับเครื่องมือเหล่านี้แล้วก็มีประสบการณ์ของการทำงานกับคนที่เดินเข้ามาหาเรามากขึ้นเนี่ยพี่คิดว่ามันเป็นประเด็นว่าเขาจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ดีเพื่อที่จะตายดีเนาะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ว่าเหมือนเราถ้าที่เขามาเป็นแบบส่วนบุคคลอย่างนี้ค่ะมันเหมือนว่าเราอะได้ทำหน้าที่เป็นคนกลางที่จะทำให้ผู้ป่วยนะคะซึ่งผู้ป่วยก็ทุกเนาะแล้วก็จริงๆคือเขาก็ไม่ได้อยากจะป่วยใช่ไหมครับซึ่ง3-4ครอบครัวที่มาหาพี่เนี่ยมีทั้งป่วยด้วยการเป็นมะเร็งนะคะมีทั้งพอเกษียณมาแล้วก็ซึมเศร้าค่ะนี่ก็คือแบบรับยาจิตเวชเลยนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีคนที่มีปัญหาความขัดแย้งกับลูกนะคะซึ่งลูกน่ะซึมเศร้าในขณะที่แม่เองก็แบบทุกข์กับการที่ไม่รู้ว่าจะดูแลใจของตัวเองยังไงนะคะซึ่ง3กรณีเนี้ยก็คือมาเป็นคู่เลยนะมาทางฝ่ายของคนไข้แล้วก็ทั้งฝ่ายของผู้ดูแลซึ่งพี่ก็คิดว่าเขาก็ทุกทั้งคู่แหละทั้งสองฝ่ายนะคะเพราะว่าการดูแลคนหนึ่งเรื้อรังเนี่ยหมายถึงในระยะเวลานานเนี่ยเนาะมันก็ทำให้ผู้ดูแลเนี่ยแบกรับนะคะความรู้สึกแบบหนักอะแล้วมันก็เหมือนแบบมันก็ทำให้เขาขาดเสรีภาพในการที่เขาจะทำอะไรกับชีวิตเขาเหมือนกันนะคือผู้ดูแลก็ต้องมาติดอยู่กับตัวคนไข้ด้วยใช่ไหมคะด้วยความรักความห่วงกังวลอะไรเงี้ยค่ะเพราะนั้นหน้าที่เราก็คือเป็นตัวกลางที่จะทำให้เขาได้ยินเนาะคือทำให้เขาได้พูดก่อนใช่ไหมได้พูดความรู้สึกทั้งสองฝ่ายอ่ะแล้วก็ทำให้เขาได้ฟังนะคะว่า
ในสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยต่างก็มีความรู้สึกแล้วก็มีความต้องการเออพี่เห็นแบบคู่หนึ่งนะที่แบบสามีภรรยาเนาะภรรยาเนี่ยซึมเศร้าแล้วก็ใช้ยาจิตเวชจนกระทั่งเข้าไปรักษาในโรงพยาบาลพระศรีเลยนะแล้วก็สามีเนี่ยก็รักภรรยามากอะค่ะก็คือดูแลแต่ว่าต้องตัดใจที่จะให้ภรรยาเนี่ยเข้าไปรักษาในโรงพยาบาลจิตเวชนะคะทีนี้มีช่วงหนึ่งที่เขาได้หลังจากช็อตเก้าอี้ไฟฟ้าเนี่ยนะเขาก็มีโอกาสแบบมาที่บ้านพี่นะคะแล้วก็พี่ก็เลยใช้ไพ่เพื่อจะให้เขาได้เล่าเรื่องแล้วก็สะท้อนความรู้สึกผ่านไพ่อะค่ะครับพี่ว่าแบบมันงดงามอะตรงที่เขาแบบคือเขาเห็นความทุกข์ของกันและกันอะครับเออแล้วเขาก็ได้ยินความรู้สึกความต้องการของอีกฝ่ายหนึ่งเนาะมันก็ทำให้แบบคนไข้เนี่ยพยายามที่จะดูแลตัวเองมากขึ้นโดยไม่เขาเรียกอะไรอ่ะไม่ตีโพยตีพายมากอ่ะคือยอมรับสิ่งที่มันเป็นได้มากขึ้นอ่ะในขณะที่ตัวผู้ดูแลเขาก็รู้สึกว่าเออจริงๆคนไข้เขาก็ทุกข์ทรมานนะแล้วเขาก็แบบเขาก็อยากหายอ่ะคือเขาไม่ได้อยากป่วยใช่ไหมแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยกระบวนการการรักษาเนี่ยมันไม่มีกระบวนการให้คนมานั่งพูดคุยและฟังกันนะคะคือไปโรงพยาบาลเขาก็จะได้รับยาเลยใช่ไหมคะใช่ด้วยการที่แพทย์เองก็ไม่ได้มีเวลาที่มาทำเคาน์เซลลิ่งเนาะก็เคมีในสมองเปลี่ยนจ่ายยาหรือช็อตนั่งเก้าอี้ไฟฟ้าอะไรเงี้ยค่ะคือมันเน้นไปเรื่องกายอะเออแต่พี่คิดว่ากระบวนการที่เราทำงานเนี่ยมันเป็นเรื่องเน้นเรื่องใจอ่ะเน้นเรื่องการดูแลใจเพื่อจะให้คนไข้กับผู้ดูแลเนี่ยกลับมาสมดุลในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกค่ะอันนี้เป็นแบบเดินเข้ามานะคะครับผมครับส่วนถ้าเวิร์กช็อปพี่ความโชคดีของพี่ก็คือว่าแม้ว่าจะมีสถานการณ์โควิดค่ะแต่เนื่องจากว่าพี่รับอบรมเป็นแบบเล็กมาโดยตลอดนะคะกลุ่มการอบรมของพี่อ่ะก็จะอยู่ที่20-25คนเพราะว่าเราเชื่อเรื่องกระบวนการเล็กยาวลึกเนาะพี่ก็เลยยังมีคนที่เขามาจ้างเราอยู่นะก็ส่วนใหญ่ก็คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนั่นแหละค่ะหรือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเนี้ยค่ะที่เขาก็ให้เราทำกระบวนการอันนั้นพี่ก็จะใช้ตัวเพราะว่าพี่จบมาทางออกแบบการเรียนรู้ครับนะคะเพราะนั้นอันแรกเลยพี่ก็จะเริ่มจากว่าคนที่จะเข้าอบรมของพี่เป็นใครครับผมนะคะแล้วก็เราก็จะวิเคราะห์ว่าถ้าเขาจะต้องใช้เวลามาอบรมกับเรา2วันเพื่อจะเป็นผู้ดูแล คนอื่นเนี่ยค่ะโจทย์ของเขาคืออะไรนะคะซึ่งสิ่งที่พี่เรียนรู้จากเขาก็คือว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขามีองค์ความรู้เรื่องกายดีมากคือในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังคนในชุมชนดูแลผู้สูงอายุนะคะเขามีการอบรมอ่ะนะ CMCG เนี่ยเขาอบรมแต่เขาเน้นไปเรื่องการดูแลทางกายค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยเวลา2วันพี่ก็จะต้องออกแบบกระบวนการที่ทำให้เขาได้เข้าใจถึงแก่นความรู้ในการที่จะดูแลผู้ป่วยทางใจครับผมเนาะแล้วก็ใช้กระบวนการที่ทำให้เขาได้กลับมาทบทวนกับงานของเขาอะค่ะว่าทำยังไงที่เขาจะมีคือเปลี่ยนมุมมองอะเปลี่ยน mindset เหมือนกับที่พวกเราทำงานนะคะว่างานแบบเนี้ยมันเป็นงานด้านในอะครับมันเป็นงานจิตอาสามันเป็นงานที่ถ้าพูดภาษาชาวบ้านนะมันเป็นงานบุญครับเพราะนั้นสิ่งที่ค่ะสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่ได้เป็นภาระเนาะแต่ว่ากระบวนการที่มันจะทำให้คนได้เห็นว่าเขาได้ทำงานด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์อ่ะครับคือเขาไม่ได้ทำงานเพราะว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ CMCG อ่ะครับเราต้องเปลี่ยน mindset ให้เขาเห็นว่าเขามีโอกาสได้ทำงานซึ่งเขาได้ใช้ศักยภาพของความเป็นมนุษย์ในการที่จะดูแลเพื่อนมนุษย์ด้วยกันครับค่ะ
อันนี้เป็นเรื่องทัศนคตินะคะส่วนถ้าเป็นเรื่องทักษะเนี่ยสิ่งที่พี่ว่าฝึกก็จะเป็นเรื่องว่าฝึกฟังนะคะฝึกฟังอย่างตั้งใจฝึกการสัมผัสนะคะแล้วก็ทำให้เขาได้ใคร่ควรว่าในช่วงคือมันก็จะคู่ไปกับความรู้เนาะถ้าเป็นความรู้เนี่ยเราก็จะชวนเขาดูในเรื่องของธาตุดินน้ำลมไฟค่ะว่าถ้าหากเขาดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้ายเนี่ยอาการการดำเนินการของโรคเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงท้ายๆอะค่ะคำพูดแทบจะไม่จำเป็นเลยอะครับคือคิดออกไหมว่าคนเนี่ยมักจะไปกังวลว่าเราจะพูดยังไงนะครับเราจะพูดยังไงคือมันแล้วมันก็เป็นเครียดและเกรงกับคำพูดใช่ไหมคะครับครับแต่ถ้าเราชวนคิดชวนคุยให้เห็นว่าในสภาวะที่ธาตุดินน้ำลมไฟมันกำลังจะแตกสลายเนี่ยหูแทบจะไม่ได้ยินแล้วนะตอนท้ายๆเนี่ยเพราะฉะนั้นการสัมผัสแบบไหนที่จะทำให้อีกคนรู้สึกดีรู้สึกว่ามีเพื่อนนะคะมันเลยไม่ใช่เป็นการอบรมที่ใช้คำพูดอ่ะแต่มันคือฝึกกันเลยมันก็เป็นการฝึกกันว่าการนวดการจับการสัมผัสหนักเบาแบบไหนที่ทำให้คนรู้สึกสบายเนี่ยค่ะค่ะเห็นฟังจากพี่อ้อเล่ามาเนาะผมเห็นเลยสิ่งที่สำคัญที่พี่อ้อเน้นย้ำบ่อยๆเลยก็คือหัวใจเนาะโดยเฉพาะคำพูดที่บอกว่าทำงานด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์น่ะถึงแม้จะเป็นหน้าที่ที่เรารับเป็นหน้าที่ของการทำงานมาแต่จริงๆแล้วมันเกี่ยวข้องกับมนุษย์และเกี่ยวข้องกับมนุษย์หลายคนด้วยนะครับพี่อ้อเวลาเราพูดเรื่องความตายหรือว่าคนคนหนึ่งป่วยเนี่ยเกี่ยวข้องกับคนหลายคนในครอบครัวมากเลยเกี่ยวข้องกับคนหลายคนในหน้าที่มากทั้งคนในโรงพยาบาลทั้งคนที่ดูแลอยู่ตามชุมชนอย่างนี้เนาะแล้วก็เราเลยให้ความสำคัญว่าจริงๆแล้วอะพอเรานึกถึงความตายหรือว่านึกถึงการที่เราจะเตรียมตัวให้อยู่มันเป็นเรื่องของภายในเยอะมากเลยที่เราจะต้องให้น้ำหนักเนาะทั้งความสั่นกลัวที่มีของคนป่วยทั้งความเครียดความกังวลของผู้ดูแลอะไรเงี้ยเนาะแล้ว CGCM หรือว่ากระบวนการของเราก็ไปทำงานเติมส่วนตรงนั้นอย่างที่พี่อ้อบอกอะไปเติมสิ่งที่เขาขาดหายไปเขาอาจจะมีทักษะหรือกระบวนการในการดูแลผู้ป่วยด้วยทางร่างกายอยู่แล้วแต่ว่าทางกระบวนการทางด้านจิตใจที่จะมาดูแลทั้งตัวเองทั้งดูแลคนที่เราเข้าไปดูแลเนี่ยก็สำคัญมากจริงๆอย่างที่พี่อ้อเล่าให้ฟังนะครับค่ะเพราะฉะนั้นวิธีการในการที่เราสร้างการเรียนรู้กับเขาเนี่ยเราจึงต้องทำให้เขาได้ลองไปอยู่ในบทบาทของคนอื่นนะคะครับคือการทำบทบาทสมมุติอ่ะสำคัญมากเนาะแล้วก็การที่ทำให้เขาผัดกันเป็นคนไข้การได้เป็นผู้ดูแลนะคะการทำให้เขาได้ทำกิจกรรมบางอย่างเช่นปิดตาพาเดินเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้เราก็จะคุ้นเคยใช่ไหมว่านี่ขนาดเราเล่นเป็นเกมนะความรู้สึกสั่นไหวเพราะพี่ก็ให้เขาเดินลงมาเลยนะปิดตาเดินลงมาจากรพสตเลยนะซึ่งมันเป็นชั้นสองอะแล้วขั้นบันไดมันก็แบบคือมันเห็นแล้วเราก็ค่อยกลับขึ้นไปถอดบทเรียนว่าถ้าเทียบกับในตอนที่เราป่วยหนักอะตอนที่ธาตุดินมันหนักมากแม้กระทั่งเราอยากจะยกมือเราก็ยังยกเองไม่ได้อะค่ะความสั่นไหวมันจะมากแค่ไหนอย่างเงี้ยค่ะคือเราทำกิจกรรมแล้วเราก็ชวนคุยชวนเปรียบเทียบเพื่อจะให้เขาเข้าอกเข้าใจของความรู้สึกของคนไข้เนาะเวลาที่เราไปทำกับเขาอย่างเงี้ยค่ะครับพี่คิดว่าอันนี้เป็นสำคัญคือมันจะต้องไม่ใช่การอบรมที่เน้นเรื่องความรู้อ่ะครับหรือเน้นเรื่องเทคนิคอ่ะมากจนละเลยเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกพี่ว่าเรื่องใจสำคัญมากสำหรับการออกแบบคอร์สนี้อ่ะค่ะครับเพราะหลายอย่างเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่ามันละเอียดอ่อนต่อจิตใจหรือว่าอ่อนไหวต่อจิตใจเนาะทั้งเรื่องของแบบเรากำลังจะตายหรือว่าเราเป็นผู้ดูแลคนที่เรารักกำลังจะตายหรือว่าเรากำลังจะเข้าไปให้ความรู้หรือว่าเข้าไปจัดกระบวนการให้กับคนที่เป็นผู้ดูแลคนที่เขารักหรือว่า
คนรักของเขาที่กำลังจะจากไปเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากเลยถ้าเราจะพูดอย่างนี้เนาะเมื่อกี้ผมฟังพี่อ้อผมก็เลยรู้สึกขนลุกเลยเนาะเออเป็นกระบวนการที่เราต้องเอาหัวใจเข้าไปลองเป็นเขาดูไปรับรู้ดูว่าเอ๊ะในเวลาที่เราป่วยหรือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรืออย่างกิจกรรมปิดตาพาเดินที่เราต้องไปโดยที่แบบช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องมีคนช่วยเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบไหนแล้วเราจะได้เข้าอกเข้าใจอย่างเงี้ยนะครับพี่อ้อค่ะค่ะเพราะนั้นคีย์เวิร์ดสำคัญเนาะไอ้ที่ปิดตาพาเดินเนี่ยมันคือว่าเรื่องที่เราอยากให้กับสิ่งที่เขาอยากได้ใช่ไหมต้องคงแบบเคยทำกิจกรรมนี้เนาะพี่ว่าเรื่องนี้สำคัญมากนะคือในนามแห่งความรักและปรารถนาดีเนี่ยผู้ดูแลหลายคนก็คือเรารู้สึกว่าเราอยากให้เขาอะแต่ว่าเราไม่ได้ดูแบบความต้องการของเขาเลยเนี่ยเนาะสบายของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะนั้นเนี่ยทักษะที่สำคัญอันหนึ่งก็คือเรื่องของการสังเกตอะค่ะคือพี่ว่าทุกอย่างมันมีองค์ความรู้นะคืออย่างเช่นสังเกตสิ่งที่พี่เอามาประยุกต์ใช้เนี่ยพี่ก็ด้วยความที่พี่ทำหลักสูตรเรื่องการโค้ชนะคะซึ่งการโค้ชเนี่ยเวลาที่เราจะไปโค้ชใครไม่ใช่ไปถึงเราก็จะต้องแบบชี้แนะเลยเงี้ยค่ะโค้ชเองก็ต้องมีทักษะที่สำคัญคือสังเกตเพราะฉะนั้นพี่ก็เอาทักษะการสังเกตเนี่ยค่ะมาให้กับผู้ดูแลที่เข้าอบรมเนี่ยได้รับการฝึกสังเกตใครสังเกตตัวคนไข้ว่าภาษากายเขาเป็นยังไงเพราะว่าร่างกายนี่มันไม่เคยโกหกเนาะเวลาเราพยายามจะจับเขาแต่เขาเบี่ยงตัวหนีเนี่ยเขากำลังต้องการจะบอกอะไรเราเนี่ยค่ะสังเกตสภาพแวดล้อมเวลาไปถึงเนาะไปถึงบ้านของคนไข้สังเกตสภาพแวดล้อมในบ้านมันเอื้อต่อการอยู่สบายไหมสังเกตญาติพี่น้องคนดูแลเขาอะไรเงี้ยค่ะอารมณ์ความรู้สึกปฏิกิริยาที่เขามีต่อเราอ่ะค่ะคือพี่คิดว่าเรื่องพวกนี้ก็ละเอียดอ่อนนะคะเพราะนั้นองค์ความรู้ที่มันมาคู่กับการฝึกทักษะเนี่ยในหลักสูตรที่ออกแบบเนี่ยมันจึงต้องเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็เอาไปใช้ได้จริงเลยอะค่ะครับผมครับเนาะก็คิดว่าสังเกตนะคะฟังสะท้อนนะแล้วก็สัมผัสนะคะอันนี้สำคัญมากสำหรับคนไข้แต่เรื่องถามเนี่ยพี่คิดว่าจำเป็นมากสำหรับผู้ดูแลครับทักษะที่เพิ่มเติมสำหรับผู้ดูแลนะพี่คิดว่าเป็นเรื่องการถามเนาะเพราะว่ามันจะต้องถามเขาหลายเรื่องเหมือนต้อมว่าแหละว่าคนไข้อยู่ในระยะไหนแล้วมันมีเรื่องจัดการที่ต้องตามมาไงใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่งต่อหรือเรื่องที่เขาเลือกจะอยู่สุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องจัดการกับเรื่องความเจ็บปวดใช่ไหมระยะท้ายอ่ะจะใช้หรือไม่ใช้มอร์ฟีนอะไรเงี้ยค่ะหรือถ้าเขาเสียชีวิตอย่างเงี้ยเนาะการจัดการจะเป็นแบบไหนยังไงคือมันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะสำหรับผู้ดูแลด้วยเหมือนกันค่ะครับครับผมครับโอ้ได้องค์ความรู้จากพี่อ้อเยอะมากเลยเนาะทั้งทักษะที่ควรจะต้องมีเนาะทั้งการฟังการพูดสะท้อนการสัมผัสการถามแล้วก็การสังเกตก็เป็นองค์ประกอบที่เขาเรียกว่าทักษะที่จะเอาไปใช้ทั้งเข้าไปดูแลคนอื่นได้ด้วยแล้วก็เอามาดูแลตัวเองได้ด้วยอย่างนี้นะครับพี่อ้อค่ะพี่อ้อครับผมครับพี่เล่านิดนึงเมื่อวานเนี่ยเพื่อนพี่นะเพื่อนพี่คนนี้เนี่ยเราเป็นเพื่อนรักกัน3คนแล้วเราเคยพาถือพี่เนี่ยก็พาแม่พี่แล้วก็น้าพี่3คนเนี่ยตั้งวงใช่มั้ยเพื่อนสนิทพี่ผู้หญิงคนเนี้ยเค้าก็พาป้าเค้านะคะกับน้องชายเค้ามาแล้วก็พี่มีเพื่อนอีกคนนึงก็พาแม่อายุ80มาเรามาเล่นไพ่ไขชีวิตกัน3ชั่วโมงอะค่ะแล้วพี่ก็ใช้กระบวนการเลยนะพี่ทําเหมือนอบรมเลยกับคนแบบ9คนตอนนั้นนะเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าเมื่อวานเพื่อนพี่น่ะก็ส่งข้อความมาบอกว่าป้าเนี่ยตอนนี้อายุ85นะคะป่วยหนักเข้าโรงพยาบาลเนาะคือถ้าพี่ไม่ได้เรียนเรื่องนี้มานะพี่ก็จะจำไปเลยแบบสมมติว่าพี่ก็จะจำไปเลยว่าเฮ้ยไปเยี่ยมไหมอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยนะคือเราก็จะรู้สึกว่าในความเป็นเพื่อนเนี่ยเราต้องไปไงอย่างเงี้ยนะพี่ยกตัวอย่างนะแต่พอพี่เรียนรู้และเข้าใจเรื่องนี้อ่ะทำให้พี่กลับมาหยุดก่อนว่าอันนี้มันเป็นความต้องการของเราความต้องการของเขาครับเราอยากให้เราอยากไปเยี่ยมใช่ไหม
ต่เขาอยากได้ไหมครับเออในสถานการณ์โควิดแบบเนี้ยเพราะนั้นคำถามที่พี่ถามเขาก็คือเออแล้วตอนนี้จอยรู้สึกยังไงมีอะไรที่เราช่วยได้ไหมเออแล้วเขาก็พูดออกมาเองอะค่ะว่าช่วงนี้เนี่ยมาเยี่ยมก็ไม่ได้เพราะสถานการณ์โควิดนี่คือโรงพยาบาลก็แบบไม่ยอมให้เออเข้าอ่ะใช่คนดูแลนี่ก็ต้องแบบจำกัดคนเดิมอะไรเนี่ยคือพี่คิดว่ามันไม่ใช่แค่เราไปจัดการเรียนรู้กับคนอื่นนะแต่ตัวเราอะเราก็ได้เอามาใช้แบบมากๆอะเอาไว้เตือนตัวเองในหลักคิดเวลาที่เราสื่อสารกับเวลาที่เราไปอบรมอะค่ะครับผมครับจริงอย่างที่พี่อ้อบอกเนาะอย่างมันเป็นสิ่งที่กระบวนการชุมชนหรือว่าทางฟรีฟู้ดเดย์ก็สอนเป็นอันดับแรกๆเลยว่าเอ๊ะเรามานั่งคิดก่อนนะว่าอันเนี้ยมันเป็นความต้องการของเราหรือความต้องการของเขาต้องการอะไรในความต้องการนั้นมีความรู้สึกอะไรแบบไหนเงี้ยครับคราวนี้ก็จะมาถามถึงพี่อ้อยอย่างนี้ครับว่าพี่อ้อบอกเล่าให้เราฟังว่ามันมีกระบวนการทางที่แบบว่ามีคนเดินเข้ามาหาเราแล้วก็เราทำกระบวนการเป็นเล็กๆเช่นวงในครอบครัวหรือว่าเป็นรายบุคคลกับที่พี่อ้อไปจัด กระบวนการให้กับทีม CG หรือ CM อย่างเงี้ยครับคราวนี้อยากจะให้พี่อ้อช่วยบอกนิดนึงว่าพี่อ้อออกแบบแบบไหนหรือว่าต้องเตรียมตัวยังไงที่จะทำงานทั้งสองประเภทนี้ครับค่ะถ้าเป็นส่วนตัวเดินมาเนาะอันแรกก็คือเราก็จะเริ่มจากการเกิดนำนั่นแหละก็คือใช้คำถามแหละเนาะว่าเขารู้สึกยังไงเขาที่เขามาหาพี่ที่บ้านเนี่ยเขาต้องการอะไรใช่ไหมคะเล่ากันสักพักหนึ่งค่ะก็คือช่วงนี้ถ้าเป็นในกระบวนการที่พี่อ้อเรียนมาเนี่ยเราเรียกกันว่าวอร์มอัพนะคือให้เขารู้สึกปลอดภัยก่อนนะคะปลอดภัยในความรู้สึกปลอดภัยกับสถานที่นะคะเวลาที่พี่ทำอะไรแบบนี้เนี่ยแม่พี่จะไม่มานั่งใกล้เลยนะคะอันนี้คือเรื่องที่เราจะคุยกันเลยพี่กับตัวของคนที่เขาเข้ามาเนี่ยก็จะอยู่กันพี่ก็จะถามเขาว่ามาทำไมอะไรยังไงเนี่ยค่ะรู้สึกยังไงก็จะอินโทรอยู่ตรงเนี้ยก่อนประมาณ15นาทีเนาะจากนั้นเนี่ยพี่ก็ชวนเขาว่าพี่มีเครื่องมือในการที่จะชวนคุยอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าเป็นคนไข้ด้วยกันเนี่ยพี่ก็ใช้ไพ่ในการดูแลคนไข้นั่นแหละไพ่ฤดูฝนนี่น่ะเนาะแล้วก็มันก็จะเปรียบเทียบให้เห็นใช่ไหมสองฝั่งระหว่างผู้ดูแลกับตัวคนไข้อะไรเงี้ยค่ะแต่มันก็คือการผสมผสานกับการเคาน์เซลลิ่งอะค่ะต้อมครับผมครับเพราะว่าพี่อ้อนอะจบแล้วคือเรียนเราทำงาน HIV AIDS เนาะเราก็ต้องผ่านกระบวนการอบรมเคาน์เซลลิ่งนะคะพี่ว่าไพ่มันเป็นเครื่องมือที่ทำให้เรามีอะไรแบบดูไปด้วยคุยไปด้วยอ่ะครับมันช่วยตรงนี้มากเลยนะคือ counseling เนี่ยมันเป็นการฟังทวนสะท้อนใช่ไหมแต่การมีไพ่เนี่ยพี่ว่ามันลดการเคอะเขินครับการประมาทเพราะว่ามันมีจุดที่ดึงสายตาเราไปอ่ะจากกันแบบมันไม่ต้องแบบคอยสบตากันเป็นระยะตลอดเวลาเนาะมันก็แบบเอ้ยหันไปดูไพ่ดูความหมายของสิ่งนี้เขารู้สึกยังไงเวลาเขาเห็นภาพนี้คือพี่จะใช้ไพ่โดยการถามเขาก่อนนะว่าเขารู้สึกยังไงอธิบายซิด้วยภาพแบบนี้เขาคิดยังไงเขารู้สึกยังไงแล้วเดี๋ยวพี่ค่อยเอาคำที่มาในไพ่อ่ะพูดขึ้นแล้วพี่ก็ถามเขาต่ออีกด้วยนะว่าด้วยความรู้สึกแบบนี้เนี่ยมันใช่หรือไม่ใช่ครับคือไม่ได้ใช้ไพ่เพื่อจะบอกว่ามันเป็นเช่นนี้อ่ะครับผมครับแต่ใช้ไพ่เพื่อจะชวนคุยว่าไพ่มันบอกมาอย่างเนี้ยเขาคิดถึงอะไรเวลาที่เขาเห็นรูปภาพนี้แต่เวลาเขาได้ยินคำนี้ค่ะมันตรงกับความรู้สึกของเขาหรือไม่มันตรงหรือไม่ตรงยังไงคือมันก็เอามาใช้ขยายการให้เขาได้มีโอกาสอธิบายต่อเนื่องอะค่ะครับเวลาที่เราพูดคุยเนาะกับคนคนหนึ่งที่จะมีเครื่องมือพี่ว่าการเห็นภาพอ่ะมันช่วยได้เยอะค่ะมันช่วยได้เยอะค่ะแต่ถ้าเป็นเวลาที่พี่ไปอบรมนะคะอันแรกเลยพี่ก็จะดูว่าผู้ที่เขาให้เราไปอบรมเนี่ยเป็นใครเนาะถ้าเป็นผู้สูงอายุกลุ่มผู้สูงอายุโดยตรงเนี่ยอันนี้หลักสูตรพี่วันเดียวเลยคือทำให้เขากลับมาทบทวนนะคะตัวเอง
กับเรื่องการเตรียมตัวตายอย่างสงบเนี้ยค่ะแต่ว่าการใช้ไพ่ไขชีวิตเราก็ต้องพลิกแพงเนาะเพราะว่าถ้าเราให้เปิดไพ่เองเนี่ยผู้สูงอายุก็อ่านไม่ค่อยคือคิดออกไหมต้องเขาพวกอ่านหนังสืออะไรก็ยากแล้วคราวนี้เราก็ต้องใช้แบบว่าหยิบไพ่เราอ่ะให้เขาหยิบเนาะให้เขาหยิบแล้วเราก็อ่านทวนเนี้ยค่ะแล้วก็เขาต้องนั่งเป็นกลุ่มย่อยอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ให้เขาแบบตอบคำถามเดียวกันในไพ่ที่หยิบขึ้นมาเพียงแต่ว่าเราอ่ะต้องอ่านโจทย์แล้วก็ต้องเปลี่ยนจากไพ่ซึ่งมันตัวหนังสือเล็กเนี่ยเอามาเขียนหัวข้อใหญ่ๆในฟลิปชาร์ตครับครับเออเนี้ยคือพี่คิดว่ามันต้องประยุกต์อุปกรณ์กับกลุ่มเป้าหมายครับแต่ว่าถ้าไพ่ถ้าใช้ไพ่เลยนะไพ่ไขชีวิตเนี่ยถ้าใช้เลยอ่ะพี่ว่าเหมาะกับกลุ่ม CMCG ครับเออขนาดตัวหนังสืออ่ะนะครับแต่ว่าถ้าพอไปใช้กับกลุ่มผู้สูงอายุโดยตรงเนี่ยก็ต้องประยุกต์ค่ะต้องเปลี่ยนมาเป็นอ่านให้เขาฟังแล้วก็มันมีการตีความภาษาหนังสือเป็นภาษาพูดด้วยเนาะครับค่ะก็ต้องแบบเปลี่ยนจากคำพูดนึงเป็นภาษาเขียนนะคะให้มันเป็นภาษาพูดอะไรเงี้ยเพื่อจะให้เขาแบบคุยกันในกลุ่มเองซึ่งชาวบ้านก็ชอบเนาะเพราะว่ามันเป็นการนั่งคุยกันอะครับเออมันเป็นการล้อมวงแล้วก็นั่งคุยกันแลกเปลี่ยนว่าในประเด็นเดียวกันเนี่ยคนอื่นเขาคิดเหมือนเราคิดต่างจากเราทำต่างจากเราอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เขาได้กลับมาแบบทบทวนตัวเองอะไรเงี้ยค่ะนั้นถ้าการออกแบบที่พี่ทำในหลักสูตรเนาะมันก็จะมีในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า 4A's นะคะ4 A4 ตัวครับค่ะ A อันที่หนึ่งก็คือ Anchor ประสบการณ์เดิมครับนะคะก็คือในแต่ละเซสชันเนี่ยมันจะ90นาทีใช่ไหมคะไม่ว่าจะทำเรื่องไหนพี่ก็จะเริ่มต้นจากการดึงประสบการณ์เขาก่อนเช่นตอนเนี้ยถ้าเป็นเซสชันที่เราจะคุยกันเรื่องความตายเนี่ยพี่ก็จะถามเขาว่าให้เลือกยืนอะว่าหรือยกการ์ดให้เขาเขียนขึ้นมาเนาะเพราะว่าถ้าเลือกยืนเนี่ยเมื่อก่อนพี่ทำเลือกยืนแล้วพี่ก็พบว่าคนเดินตามเพื่อนที่ยืนว่ากลัวความตายแค่ไหนนะคืออาจจะไม่ได้กลัวแล้วนั้นแต่เพื่อนไปเยอะก็เดินไปพี่ก็ปรับเป็นเอากระดาษแล้วก็สมมุติว่า0ถึง5คือระดับความกลัวการตายอ่ะให้เขาเขียนตัวเลขขึ้นมาแล้วก็ให้อธิบายจากตัวเลขนั้นเนี่ยค่ะอันนี้มันก็ดึงแบบแองเคอร์ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องความตายใช่ไหมแล้วก็ให้เขาได้บอกความรู้สึกว่าเพราะอะไรเขาถึงกลัวความตายมากน้อยแตกต่างกันอะไรเงี้ยนี่คือการยกตัวอย่างนะแล้วก็ทุกเซสชันมันต้องมีแอปอันนี้คือสิ่งที่พี่มีพี่อบรมเรื่องของการออกแบบหลักสูตรเนาะแอปก็คือว่า90นาทีนั้นเนี่ยเวลาเราตั้งวัตถุประสงค์เนี่ยมันจะเป็นตัวควบแบบควบคุมเนื้อหาค่ะอย่างเช่นถ้าเมื่อกี้พี่เริ่มแองเคิลด้วยความรู้สึกต่อความตายพี่ก็จะเติมข้อมูลพี่จะทำให้เห็นว่าการตายดีเนี่ยหมายความว่ายังไงครับใช่ไหมคะคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าการตายดีคือไหลตายไหลตายบ้านพี่นี่นะคือหัวใจล้มเหลวอ่ะก็คือนอนไปเฉยๆอย่างนี้เนี่ยนอนไปเฉยๆตายไม่เจ็บไม่ปวดอะไรเงี้ยใช่ครับเขาก็จะแบบว่าอุ้ยถ้าได้ตายแบบนั้นเนี่ยดีมากเลยทีนี้พอช่วงแอดเนี่ยพี่ก็ต้องดึงให้เห็นว่าสิ่งที่พี่ไปเรียนเรื่องเผชิญความตายเนี่ยว่าจากอาจารย์กฤษฎาวันเนาะสายวชิรยานนะคะหรือสายพระอาจารย์ไพศาลหรือสายเซนนะคะก็อันเดียวกันหมดเลยคือต้องตายแบบรู้เนื้อรู้ตัวแล้วเราก็มาดีเบตกันนะคะกับเขาอะเพราะว่าทุกคนก็ไม่มีใครเคยตายใช่ไหมทั้งเราทั้งผู้เขาร่วมอะแต่ทางศาสนาพุทธเนี่ยไม่ว่าจะสายไหนเนี่ยเขาว่าอย่างนี้ว่าตายดีว่าตายดีเนี่ยมันคือต้องตายที่เห็นการแตกดับของธาตุดินน้ำลมไฟใช่ไหมแต่ว่าแล้วเราก็ค่อยให้เขาอันนี้คือแอปเนาะเสร็จแล้วแอปพลายก็คือเข้ากลุ่มคุยกันเขาก็มาถกกันเองอะค่ะว่าตกลงตายดีเนี่ยมันคืออะไร
สำหรับเขาเนาะจากประสบการณ์เดิมของเขาที่บอกหัวใจล้มเหลวกับสิ่งใหม่ที่เขาได้รับเนี่ยเขาคิดยังไงวันนั้นแต่ละคนเขาก็จะแลกเปลี่ยนถกเถียงกันใช่ไหมคะในช่วงแอปพลายอะค่ะแล้วพี่ก็จะเอาไพ่ไขชีวิตเข้ามาเล่นล่ะคือไม่ว่าคุณจะเชื่อการตายแบบไหนไม่ว่าคุณจะเชื่อการตายแบบไหนอะแต่มันต้องเตรียมตัวก่อนใช่ไหมครับตอนที่อยู่อ่ะหรือตอนที่ตายอ่ะเพราะนั้นพอเล่นไพ่เสร็จเนี่ยค่ะ A ตัวสุดท้ายคือ away อ่ะคราวนี้ก็ต้องออกแบบละว่ากลับไปเนี่ยจะทำยังไงตรงนี้พี่จะเอาสมุดเป่าใจมาค่ะครับแล้วก็สมุดเป่าใจนี่พี่ก็ได้เรียนรู้อีกนะว่าคือเวลาทำสมุดเป่าใจอ่ะมันเยอะเนาะเยอะมากถ่ายหน้าใช้เวลาด้วยใช่แล้วก็อันนึงคือมันเยอะแล้วแบบมันเป็นใช้ภาษาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลา CM กับ CG อบรมด้วยกันเนี่ยพี่จะให้เขาจับคู่แล้วให้เขาผัดกันเป็นคนถามตอบครับถามแล้วอีกคนนึงติ๊กให้อ่ะถามแล้วติ๊กให้แต่หัวใจสำคัญที่ตอนที่พี่สรุปก็คือว่าสิ่งที่เราเขียนไว้อ่ะเรามั่นใจแค่ไหนว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นจริงตอนวาระสุดท้ายอ่ะครับเพราะนั้นเราก็ต้องมาฝึกอีกใช่ไหมต้อมเช่นพี่เขียนไว้อย่างดีเลยคุยกับแม่พี่อย่างดีเลยว่าอย่ายื้ออย่างเงี้ยอย่ายื้อเนาะแต่วันนั้นขึ้นมาเกิดแม่พี่ยื้ออ่ะมันก็จะยิ่งทุกข์ใช่ไหมเอ้าคุยกันแล้วตั้งวงกันก็แล้วอะไรก็แล้วเนี่ยนะครับทีนี้ก็เลยต้องกลับมาคุยกันเรื่องภาวนาค่ะครับภาวนาก็คือการเจริญสติที่จะยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนาะแต่ถ้าพูดด้วยปากเนี่ยมันง่ายนะแล้วมันก็จะไม่จบในคอร์สการอบรมอ่ะคือคุณก็ต้องไปฝึกภาวนาต่อเนื่องอ่ะเพราะว่าในวันที่คุณไม่แม้แต่จะเปิดเปลือกตาได้อ่ะอย่าว่าแต่แบบยกแขนยกขาเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่ฝึกไว้อ่ะแล้วมันเกิดสิ่งที่ใจเราไม่ยอมรับอ่ะกับการตัดสินใจของคนรอบข้างเนาะมันจะทุกข์ทรมานแค่ไหนไงค่ะนี่ค่ะโดยกระบวนการเวลาพี่อ้อออกแบบเนี่ยก็คือมันจะต้องครบทั้ง 4A นี้ครับผมส่วนว่าจะเพิ่มกิจกรรมมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นกับเวลาที่เราได้รับจากผู้จัดอะค่ะครับผมครับถ้ากระบวนการมาฟังต้องได้ประโยชน์มากๆเลยครับเพราะว่าพี่อ้อเผยเทคนิคเผยองค์ความรู้หลากหลายมากเลยครับคราวนี้พอเวลาเราจัดกระบวนการไปแล้วสมมุติว่ากระบวนการมือใหม่เข้าไปทำแล้วแต่อะไรมันไม่เป็นไปอย่างที่เราวางแผนไว้เลยครับพี่อ้อเหมือนกับพี่อ้อบอกพี่อ้อต้องปรับเปลี่ยนหลายอย่างเลยเนาะเจอผู้ใหญ่นี่ก็ต้องเปลี่ยนให้คำใหญ่ขึ้นหรือเวลาน้อยลงก็เปลี่ยนกระบวนการพี่อ้อทำยังไงถึงยืดหยุ่นกับกระบวนการแบบนี้ได้ครับพี่ว่าอันที่หนึ่งคือเราต้องชัดกับตัวเองค่ะว่าเวลาที่เราจัดการเรียนรู้กับคนอื่นเนี่ยเราก็กำลังเรียนรู้นะครับไม่ใช่เรามีแบบทงคำตอบไว้ในใจอ่ะครับคือถ้าเมื่อไหร่ที่เราจัดกระบวนการเรียนรู้ว่ามันต้องเป็นอย่างนี้อ่ะครับแล้วพอมันไม่เป็นอย่างนี้เนี่ยอันนั้นแหละที่มันจะทำให้เรารู้สึกว่าหงุดหงิดเนาะแล้วพอเราหงุดหงิดเนี่ยเราก็ไม่อยู่กับผู้เรียนแล้วนะรเราก็ไปอยู่กับความคิดใช่ไหมใช่ใช่ครับคือเราไม่ได้อยู่กับคนตรงหน้าเวลาตรงหน้าเพราะพี่จากที่พี่ทำงานจัดการเรียนรู้มาพี่ว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแหละที่มันไม่เป็นไปตามแผนที่เราวางมาเพราะเรากำลังทำงานกับมนุษย์ไงทำงานกับคนน่ะซึ่งคนเนี่ยมันมีความหลากหลายแม้ว่าจะเป็นหลักสูตรเดียวกันนะคะแต่พอเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายเปลี่ยนคนเนี่ยมันก็ต้องมีเหตุการณ์ที่มันไม่ได้เป็นแบบเดิมเกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นพี่ว่าก็กลับไปที่การฟังเขาแหละครับผมก็คือเอาทักษะนั้นกลับมาใหม่ว่ามันเป็นแบบนี้เราจะปรับไปยังไงตามสถานการณ์ตรงหน้าครับเพื่อจะให้บรรลุเป้าหมายในการเรียนรู้ร่วมกันครับอืม
ชอบคำพูดของพี่อ้อมากเลยว่าเราไม่ใช่แค่นักจัดกระบวนการเรียนรู้นะแต่เราก็เป็นผู้เรียนรู้ในสถานการณ์นั้นๆด้วยแล้วก็พอพี่อ้อบอกให้เราเปิดใจฟังเขาว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะค่อยๆปรับแก้ยังไงมันก็ทำให้หัวใจเราเปิดแล้วอย่างน้อยเราก็ทำงานกับจิตใจตัวเองก่อนแล้วเปิดใจฟังแล้วก็อยู่กับสถานการณ์อยู่กับคนตรงหน้าอย่างที่พี่อ้อบอกครับตอนนี้เวลาเราก็ใช้มาพอสมควรแล้วครับพี่อ้ออยากให้พี่อ้อฝากอะไรสักนิดนึงสำหรับกระบวนการหรือว่าคนที่มาฟังสนใจโอ้อยากจัดกระบวนการกับตัวเองหรือว่าเอาไปทำกับคนใกล้ตัวอยากเขียนสมุดเบาใจกับพ่อกับแม่มากไม่กล้าทำไม่รู้จะเริ่มยังไงแต่ว่าอยากทำนะแต่ว่าคิดไม่กล้าไม่ทำหรือว่าอยากแค่เอาเกมไพ่ไขชีวิตไปคุยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ยังแบบเอ๊ะจะทำยังไงดีให้พี่อ้อลองพูดคุยฝากถึงผู้ฟังหน่อยครับผมค่ะพี่คิดว่าอันดับแรกคือเครื่องมือทุกอันของพี่ฟูนเดสเนี่ยมีรายละเอียดเขียนชัดเจนมากนะอันดับที่หนึ่งก็คือเริ่มต้นจากการศึกษานะคะอ่านเนาะแล้วก็อันดับที่สองคือพาตัวเองไปเล่นก่อนครับคือให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนใช้อุปกรณ์เหล่านั้นนะคะพาตัวเองไปเข้าวงในการเรียนรู้ครับอันที่สามเวลาทำกับคนอื่นก็คือลงมือทำเลยค่ะแล้วก็เรียนรู้ไปกับมันไม่มีใครหรอกนะคะที่ทำครั้งแรกแล้วดีเลยครับประสบการณ์การเป็นวิทยากรของพี่ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยการเป็นผู้จัดการเรียนรู้หรือกระบวนการไม่มีทางลัดสำหรับพี่นะมันคือการสะสมประสบการณ์ในแต่ละครั้งแล้วก็กลับมาทบทวนว่าวันนี้ที่เราทำเนี่ยอะไรที่มันโอเคและถ้ามันจะดีกว่านี้ในการทำครั้งต่อไปคืออะไรหลังจากนั้นก็เอาใหม่ลองใหม่คือถ้าเราเลือกจะทำงานกระบวนการนะคะพี่ว่ามันก็คือโปรเซสของการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเราด้วยเช่นกันนะคะทำซ้ำยังไงให้สดทุกครั้งครับเพราะว่างานเราเนี่ยคอนเทนต์เนี่ยมันวนอยู่ตรงนี้แหละครับใช่ไหมมันคอนเทนต์มันไม่ใหม่แต่ว่าเราจะทำยังไงให้ทุกครั้งที่เราทำอ่ะมันสดใหม่สำหรับตัวเองด้วยนะคือถ้าตัวเองรู้สึกแบบไปด้วยความรู้สึกสดใหม่อ่ะพลังงานของเราที่ออกไปอ่ะมันก็จะทำให้ผู้เรียนอ่ะรู้สึกสดใหม่ไปกับเราอ่ะแล้วก็ค่อยไปเรียนรู้เอาจากหน้างานตรงนั้นนะคะครับวันนี้ได้ประโยชน์จากพี่อ้อมากผมเองฟังเองก็รู้สึกโอ้โหคิดอะไรหลายอย่างเลยแล้วก็มีสิ่งที่อยากทำหลายอย่างเลยครับพี่อ้อคราวนี้เมื่อกี้ฟังพี่อ้อแล้วอยากรู้เพิ่มเติมอีกนิดนึงครับพี่อ้อกลับมาถอดบทเรียนหรือเรียนรู้จากสิ่งที่ตัวเองทำยังไงบ้างครับพี่อ้อเขียนบันทึกค่ะง่ายมาก reflection ต้อมเป็นเพื่อนพี่ใน Facebook หรือเปล่าเนาะถ้าต้อมเห็นเนี่ยต้อมจะเห็นว่าพี่ขยันโพสทุกวันมากครับแต่คือไอ้ที่โพสทุกวันของพี่อ่ะคือ reflection นะแต่ในขณะเดียวกันพี่ก็มีสมุดบันทึกในการทำงานของพี่นะพี่ก็จะมาเขียนว่าเฮ้ยมันมีการเรียนรู้ใหม่อะไรแล้วหลายครั้งมากเลยนะคะต้อมที่พี่รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยถามแบบนี้เวิร์คไม่ใช่จากตัวเองนะคือจากผู้เรียนเพราะว่าบางทีผู้เรียนเขาก็ช่วยถามเนาะครับเพราะว่าประสบการณ์ของผู้เรียนในแต่ละครั้งไม่เท่ากันไงแล้วพี่ก็พี่ก็จะได้เรียนรู้ว่างั้นเดี๋ยวต่อไปเราจะเอาคำถามเขานี่แหละไปใช้ในวงต่อไปว่ามันเวิร์กอะไรเงี้ยค่ะครับครับแล้วพี่ก็จะมาจดใส่สมุดของพี่นี่นะในสมุดการทำงานวิทยากรของพี่อ่ะเพราะว่าเราก็อยากพัฒนาตัวเองเนาะคือพี่คิดว่าโดยส่วนตัวพี่นะพี่อยากสมาร์ทในสายตาของผู้เข้าอบรมไม่ว่าพี่จะจัดคอร์สไหนอ่ะการเตรียมตัวเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นมากสำหรับพี่เพราะฉะนั้น AAR ตัวเองอ่ะสำคัญเพราะว่าเราไม่ได้มีเพื่อนร่วมงานเหมือนสมัยที่เราทำงานประจำใช่ไหมคะเราเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าอันที่หนึ่งคือทุกครั้งของการอบรมเราให้ผู้เข้าอบรมเขียนสะท้อนใช่ไหมคะหรือถ้าเป็นคนแก่ก็ไม่ต้องเขียนก็บอกเลยว่าชอบคำถามง่ายๆอ่ะชอบอะไรไม่ชอบอะไรถ้าจะเอาออกเอาตรงไหนออก อยากมีอะไรมาเพิ่มอีกเพราะนั้นเสียงสะท้อนของผู้เรียนสำหรับพี่อะตรงที่สุดละครับกับอันที่สองก็คือกลับมาหาที่เราสะท้อนตัวเราเองเพราะเราเป็นคนรู้ในความรู้ทัศนคติทักษะใช่ไหมคะครับค่ะแล้วก็ถ้ามีโอกาสไปทำกับเพื่อนค่ะเพื่อนที่เข้าใจในเรื่องนี้ด้วยกันเขาก็จะช่วยสะท้อนเราได้มากขึ้นค่ะครับ
วันนี้ขอบคุณพี่อ้อมากๆเลยครับที่มาแชร์ทั้งประสบการณ์ทั้งเทคนิคทั้งไอเดียทั้งความรู้ต่างๆให้กับเรานี้ครับในหัวข้อของการจัดการความรู้ของในวิธีของกระบวนการนะครับเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะรู้คอนเซปต์ที่พี่อ้อยย้ำอยู่เสมอว่าเราทำงานกับคนนะเราทำงานกับมนุษย์นะแล้วเราเองก็เป็นมนุษย์ซึ่งเกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและการทำงานของกระบวนการอย่างเราก็ทำงานด้านในเป็นการทำงานด้านในดังนั้นเรื่องของใจก็จึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องทำงานกับตัวเองแล้วก็สำคัญที่สุดอย่างที่พี่อ้อบอกเลยคือเราต้อง AAR ตัวเองถอดบทเรียนตัวเองเพื่อเราจะได้เรียนรู้สิ่งที่ตัวเองทำครับสำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจนะครับก็สามารถติดตามพี่อ้อได้ทางไหนได้บ้างคะพี่อ้อห้องสมุดผีเสื้อค่ะค่ะก็เป็นเพจที่ไม่มีอะไรมากนอกจากบอกว่าเปิดบริการวันไหนครับผมครับ ก็ยังสามารถไปดูความอบอุ่นดูต้นไม้ใบหญ้าที่เพจห้องสมุดผีเสื้อของพี่อ้อได้หรือว่ามีคำถามวันนี้ฟังพี่อ้อแล้วรู้สึกโอ้อยากพูดคุยอยากแลกเปลี่ยนความรู้กับพี่อ้อก็สามารถเข้าไปคุยกับพี่อ้อได้นะครับผมก็สำหรับใครที่อยากฟังเรื่องราวของพี่อ้อก่อนหน้านี้ก็ไปค้นๆดูในพอดแคสต์ของ P-Food Day ได้ด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ครับก็หมดเวลาแล้วนะครับก็สามารถติดตามนะครับพอดแคสต์เรื่องราวของการทำงานนะครับอยู่ดีและตายดีของกระบวนการชุมชนหรือคนที่ทำงานในเครือข่ายได้ในพอดแคสต์ของ P-Food Day ทุกช่องทางครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ